เว็บไซต์พันทิปคือเว็บไซต์ชื่อดังที่ชาวโซเชียลต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะเป็นเสมือนแหล่งรวมสังคมรูปแบบต่างๆว่าในเว็บไซต์เดียวไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็สามารถมาตามหาในเว็บไซต์นี้ได้เลยแต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักผู้ก่อตั้งและสร้างสรรค์เว็บไซต์นี้ขึ้นมาวันนี้ช่วงสตาร์แคร์จึงจะพาไปรู้จักผู้ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิปที่โด่งดังกันครับพี่วันฉัตรพดุงรัตน์นะครับธุรกิจที่ทำก็จะเป็นเว็บไซต์ชื่อว่าเว็บไซต์พันทิป .com ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเขียนถามแสดงความคิดเห็นได้ครับสำหรับคุณวันฉัตรแล้วก็ดูเป็นคนเงียบๆนะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆด้วยครับถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรียนเนี่ยก็คงจะดนตรีอย่างเดียวนะคือตอนเด็กๆเนี่ยก็จะเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปก็จะชอบเล่นกีตาร์นะฮะแล้วแบบพออายุมากขึ้นแบบเริ่มเล่นกีตาร์ไม่ไหวแล้วเพราะแบบมันแบบใช้แรงใช้กำลังมือเยอะไปหน่อยก็เปลี่ยนมาหัดเล่นไวโอลินแทนแต่ก็คือยังวนเวียนวนเวียนอยู่กับอุปกรณ์ดนตรีที่มีสายเนี่ยแหละฮะเห็นเป็นคนนิ่งๆถึงขรึมแบบนี้คุณวันฉัตรเองก็มีอารมณ์สุนทรีผ่อนคลายความเครียดเหมือนกันนะครับเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วลองไปฟังผลงานการเล่นไวโอลินของคุณวันฉัตรที่เคยบรรเลงไว้ดีกว่าครับว้าวฝีมือใช่เล่นเลยนะครับเพราะมากๆครับแล้วเรื่องการใช้ชีวิตรวมถึงการจัดระบบการทำงานแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างครับก็ตื่นเช้ามาก็ไปส่งภรรยาที่ออฟฟิศแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งทำงานที่นี่นะครับซึ่งตอนที่ทำงานที่นี่เนี่ยก็โอเคอาจจะแบบมีการแบ่งเวลาบ้างอย่างเช่นจะกำหนดว่าวันพุธวันพฤหัสเป็นวันที่ไม่รับนัดข้างนอกเลยเป็นวันที่แบบโอเคจะมาดูงานข้างในอย่างเดียวคุยเรื่องภายในแล้วก็ที่เหลือ3วันก็เป็นวันที่แบบแล้วแต่มีแขกมาคุย เรื่องธุรกิจบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานครบชั่วโมงตกเย็นก็กลับไปรับภรรยาที่บ้านกลับบ้านทานข้าวนอนพูดถึงในเรื่องการจัดระบบการทำงานไปแล้วแต่เรื่องการออกกำลังกายล่ะครับมีการจัดการบ้างหรือเปล่าพอดีออฟฟิศผมกับออฟฟิศภรรยาเนี่ยค่อนข้างไม่ไกลกันมากประมาณ2กิโลนั้นก็คือตอนนี้ผมจะใช้วิธีจอดรถที่ออฟฟิศภรรยาแล้วก็เดินจากออฟฟิศภรรยาเนี่ยมาออฟฟิศผมในระยะทาง2กิโลใน1วันเดินไปเดินกลับก็จะได้4กิโลสำหรับเวลาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ในการเดินนี่ก็ประมาณ40นาที45นาทีซึ่งก็น่าจะกำลังดีทำงานหนักไประวังเสียสุขภาพนะครับคุณวันฉัตรแล้วอย่างนี้มีปัญหาสุขภาพบ้างหรือเปล่าครับคือประมาณว่าโรคเกาต์เนี่ยผมว่าสำหรับผมว่าคือแบบไม่มีอะไรเป็นประเด็นเล็กๆสามารถกินยาคุมยูริกได้แต่ผมแบบคิดว่าไอ้ตัวที่มันน่าจะเป็นปัญหากับผมในระยะยาวเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องของความดันทีนี้คือที่ไปตรวจเนี่ยเคยแบบพบความดันสูงเนี่ยบ่อยๆแต่ด้วยความที่แบบผมเองผมก็ไม่ชอบกินยาแล้วก็ค่อนข้างดื้อกับการไปหาหมอเนี่ยนะก็เลยแบบยังไม่ยอมกินยาลดความดันไม่ยอมทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยื้อไปเรื่อยๆโดยที่คิดว่าการออกกำลังกายบ้างการที่เราแบบไม่เอาความเครียดเข้ามาหาตัวบ้างเนี่ยน่าจะช่วยปัญหาเรื่องนี้ได้ซึ่งก็แบบอันเนี้ยเป็นอะไรที่คิดเองก็ไม่แน่ใจว่าทางคุณหมอมีคำแนะนำตรงนี้อย่างไรบ้างในฐานะของคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นความดันสูงจะไม่ชอบหาหมอและก็ไม่ชอบกินยาทั้งโรคเกาต์และโรคความดันที่ต้องดูแลแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอไม่ยอมทานยาแบบนี้คุณหมอจะว่ายังไงดีครับ
สองโรคคุณหมอนะคะทำยังไงดีคะไม่ยอมไปหาหมอโรคเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะรับประทานยาในระยะเวลายาวๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดนึงนะคะแต่ว่าให้กำลังใจคุณวันฉัตรนะคะนอกจากที่เรื่องของการใช้ยาแล้วเนี่ยจริงๆมีวิธีอื่นอีกหลากหลายนะคะที่จะช่วยลดโรคเกาต์กำเริบรวมไปถึงโรคความดันสูงให้กลับมาลงมาได้บ้างนะคะและอาจจะทำให้เราใช้ยาน้อยลงหรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิดได้ค่ะเช่นการลดน้ำหนักตัวค่ะการออกกำลังการลดความเครียดและการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะเช่นในกรณีถ้าเป็นโรคเกาต์เนี่ยก็ไม่ควรรับประทานอาหารที่มียูริกสูงมากเกินไปนะคะรวมไปถึงถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอาหารเข้มจัดอาหารมันจัดรวมไปถึงอาหารหวานจัดด้วยค่ะนะคะก็เรียกว่าดูแลเพิ่มเติมนะคะเรื่องของอาหารนะคะอาจารย์นอกจากเมื่อกี้เห็นคุณวันฉัตรบอกว่าออกกำลังกายออกกำลังกายเดินเยอะทีเดียวนะคะก็ดูแลเรื่องของอาหารที่จะทำให้เกิดโรคนะคะทั้งความดันแล้วก็เรื่องของโรคเกาต์ด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะในช่วงของรามาอัปเดตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักครบทรงชาติกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงลัดคิวหมอค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอสุดสวยของเราค่ะอาจารย์มะเหมียวนะคะอาจารย์สิริสุชาโสพลคณพรค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะจะพูดคุยถึงเรื่องโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นั่นเองไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ